อ้อไปด้วยเมื่อเวลา 21:06 น.วันที่29สิงหาคมร้อยตำรวจเอกสุรชัยช่วยคูณรองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองปลือรับแจ้งเหตุลักทรัพย์โดยเหตุเกิดที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวที่ริมถนนซอยหนองกระบอกตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปลือไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนางสาวสุธาทิพย์อายุ22ปีหลานสาวเจ้าของร้านรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับชี้อาหารและเครื่องดื่มที่มีอยู่เต็มโต๊ะซึ่งผู้ก่อเหตุได้สั่งไว้แล้วชิ่งไม่จ่ายบิลทั้งยังหยิบเอาเงินที่ต้นกฐินไปอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังขโมยกระเป๋าเงินของป้าไปอีกด้วยโดยนางสาวสุธาทิพย์ได้เปิดเผยอีกว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณ 30-35 ปีรูปร่างผอมสูงมาคนเดียวทำทีเข้ามาสั่งอาหารเครื่องดื่มหลายรายการตอนแรกทางร้านก็สงสัยมาคนเดียวทำไมสั่งหลายอย่างผู้ก่อเหตุได้ออกอุบายอ้างว่าเดี๋ยวเพื่อนและน้องจะตามมาฉลองแล้วได้ชวนให้ทางร้านร่วมทำบุญกฐินแต่ขอยืมเงินสดก่อนเดี๋ยวโอนจ่ายรวมกับค่าอาหารก่อนจะนำเงินที่ทางร้านส่งให้ไปติดยอดกฐินทำให้ทางร้านมองว่าเป็นคนใจบุญจึงไม่ได้สงสัยอะไรกระทั่งทำอาหารให้จนครบผู้ก่อเหตุก็ได้แอบขโมยกระเป๋าเงินของทางร้านมีเงินอยู่ประมาณ 1,200 บาทและฉกเงินที่ต้นกฐินไปอีกจำนวนหนึ่งอีกทั้งยังแอบหยิบเบียร์ซุกใส่เสื้อก่อนจะเดินหายไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วขี่หลบหนีไปทางร้านมารู้ตัวอีกทีผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้วจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกสุรชัยช่วยคูณรองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองปลือได้วิทยุสกัดจับผู้ก่อเหตุตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีผ่านไปแต่ก็ยังไร้วี่แววขณะที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพรูปพรรณสันฐานของผู้ก่อเหตุซึ่งลักษณะคล้ายกับผู้ก่อเหตุที่เข้าไปลักทรัพย์และเงินบนต้นกฐินที่ร้านอาหารภายในซอยชัยพฤกษ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสเพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายให้ได้ต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเขามาอีก3คันแล้วเขาก็ถามหนูว่ารถอีก3คันรถใหญ่อะจอดตรงไหนได้บ้างหนูก็บอกว่าจอดได้หมดเลยข้างหน้าแล้วหนูก็บอกว่าถ้าอยากให้เพื่อนพี่จอดตรงนี้พี่ก็ต้องขยับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างหน้าแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแล้วทีนี้ลูกค้าเยอะข้างหน้าใช่ไหมคะหนูก็ยืนทำนู่นทำนี่อยู่เขาก็เหมือนใช้อาศัยจังหวะนั้นขโมยทรัพย์สินที่เขาได้ไปมั้ยได้ไปเนี่ยมีอะไรบ้างมีเงินสดอะค่ะ 1,400 เงินของร้านด้วย200แล้วก็เงินตัวเองด้วย200มีกุญแจบ้านอันนึงเป็นนิโมนะคะแล้วก็กุญแจรถโตโยต้าคันนึงเห็นบอกเงินกระถิ่นนี่เขาหยิบอะไรไปหยิบไปจากก้านไม้อะแล้วก้านไม้ก็หายไปด้วยอ๋อหยิบต้นกระถิ่นไปด้วยใช่แต่หยิบเป็นบางแบงค์อะเพราะว่าหนูจำได้มันมีแบงค์100มากกว่า1ใบค่ะใช่แล้วเขาก็เหมือนมีของตัวเองด้วยที่เขามาเสียบไว้200แล้วเขาก็เอาไปด้วยมีมาเสียบด้วยใช่เขาเอามาเขาขอเงินจากที่ร้านไปเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโอนให้ไอเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าลูกค้าก็เป็นอย่างนี้เกือบจะตลอดใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนแบบเอามาเสียบแล้วเขาก็เอาไปเอากลับคืนไปตรงนี้เนี่ยอาหารที่เขาสั่งไว้ใช่มาคนเดียวเลยใช่ใช่ค่ะหลักๆน่าจะประมาณ 2,000 ได้ค่ากับข้าวเท่าไหร่น่ารวมกันอ่ะน่าจะ 2,000 ได้เพราะว่ามีเบียร์ด้วยที่เขากินไปอันนี้เบียร์เขากินใช่แล้วเขาก็มีที่เก็บไปแล้ว Red Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy